สวัสดีค่ะวันนี้ท้องฟ้าสดใสเดี๋ยวเราจะมาเก็บผักติมรั้วกินกันนะคะอันนี้ผู้ข้าวพี่น้องวันนี้หนิงมีซุปหน่อไม้เก็บผู้ข้าวกินกับซุปหน่อไม้ค่ะนี่ผู้ข้าวกระปูไอ้ที่ปลูกไว้นะคะใส่ตะกร้าอันนี้ผักสวนครัวรอบบ้านแต่ส่วนมากตอนนี้ช่วงนี้หนิงจะปลูกผักพื้นบ้านนะคะพริกเราก็กำลังสวยเลยแหละอันนั้นหนิงปลูกไว้ในกล่องโฟมนะคะผู้ข้าวเขาแต่หนิงว่ายอดมันยังอู้มันคือเป็นเหมือนมันจะตายเลยอ่ะแต่เดี๋ยวนี้อยู่ในกล่องโฟมนะคะก็จะเก็บมาเสียแต่จะกินมันเป็นยาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บผักอื่นกันอันนี้ใบชะพลูข้างโอ่งใบสวยเชียวกี่กินก็สูนมใหม่นะคะมันเตยก็เอาไว้ในกล่องโฟมต้มน้ำกินกาแฟทุกวันมีหญ้าไผ่น้ำด้วยนะคะหญ้าไผ่น้ำก็กำลังสวยเลยนี่ก็ภูขาวเหมือนกันโอ้ยตรงนี้สวยเอาอีกสักสองยอดเก็บไปลายกันกินบ่เบิดพี่น้องค่อยๆกินกันยอดงามๆเลยค่ะอันนี้ก็ปูในกล่องโฟมนะอันนี้ยอดผักจิกค่ะมะนาวผลผลิตรอบที่สองก็มาแล้วนะฮะรอบแรกเป็นหน่วยนี่เป็นอยู่ประมาณได้50หน่วยอยู่ค่ะนี่ที่กำลังจะออกดอกใหม่แล้วก็มีผลที่กำลังจะโตนะคะแต่ท้องฟ้าวันนี้สดใสมากสดใสเสียงนกฮองอันนี้อากาศตอนเช้านะคะแต่ก็จะเริ่ม8โมงแล้วล่ะเริ่มอากาศเริ่มร้อนล่ะอันนี้ยอดผักไทรพี่น้องก็จะมีลูกเล็กๆยอดมะละขี้หนูนะคะเวลาหยอดดอกสองสามหยอดกับพ่ออันนี้เริ่มเก็บผักเต็มดัวโอ้ลูกมันก็มีเยอะอยู่นะมีลูกด้วยแต่อยู่ตรงนี้มันน่าจะขาดแคลนน้ำมันไม่โตนี่ค่ะผักเราได้มาแล้วเนาะแค่นี้ก็กินบ่หมดหรอกค่ะแต่ก็ดีอย่างนึงก็คือถ้าเราไปตลาดก็5บาท10บาทอยู่เด้คลิปนี้แค่นี้ละค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ